สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ว่าจังหวัดสมุทรสงครามเอาไม่อยู่แล้วประกาศด่วนยกระดับล็อกดาวน์ปิดทั้งจังหวัดจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครที่แพร่กระจายอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 1,000 คนและยังมีกระจายออกไปยังจังหวัดต่างๆจำนวนมากขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้สั่งล็อกดาวน์จังหวัดและปิดพื้นที่เสี่ยงไปแล้ว1รอบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดวันที่22ธันวาคมนายชรัตบุญนัสสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ออกหนังสือคำสั่งด่วนให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเพิ่มเติมอีก28จุดเป็นเวลา14วันตั้งแต่วันที่23ธันวาคมถึงวันที่4มกราคม64ได้แก่1สถานบริการ2สนามไก่ชน3สนามพนันปรากัด4โรงภาพยนตร์ร้านเกมร้านคาราโอเกะ5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก6เคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มตั้งอยู่ณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขาจังหวัดสมุทรสงคราม7โต๊ะสนุก8สถานประกอบการคล้ายสถานบริการ9สถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม10สถาบันกวดวิชาสถาบันสอนภาษาต่างประเทศดนตรีศิลปะ11สวนสนุกร้านตู้เกม12เครื่องนวดไฟฟ้ากิจการในทำนองเดียวกัน13ฟิตเนสสถานที่เล่นกีฬาทุกประเภท14สนามกอล์ฟ15ค่ายมวยโรงเรียนสอนมวย16สระว่ายน้ำของรัฐและเอกชนโรงแรมที่พักโฮสเทลและสวนน้ำ17สปาร้านนวดทุกประเภท18สถานประกอบการกิจการอาบน้ำอบไอน้ำอบสมุนไพรเอกชนและที่อยู่ในศาสนสถาน19ร้านสักและเจาะตามร่างกาย20สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงามและสถานเสริมความงาม21พื้นที่นั่งหรือยืนรอรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ22สนามกีฬา23สนามเด็กเล่น24สนามแข่งกีฬาทุกชนิด25ห้างสรรพสินค้ายกเว้นแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตแผนกขายยาแผนกอาหารแผนกสินค้าเบตเตอร์เลดอันจำเป็นต่อการดำรงชีพธนาคารตู้ ATM ร้านมือถือในห้างสรรพสินค้า26ตลาดหรือตลาดนัดยกเว้นที่จำหน่ายอาหารเวชภัณฑ์27ร้านอาหารร้านกาแฟและร้านเครื่องดื่มเปิดเฉพาะซื้อกลับบ้านและ28ร้านเหล้าให้เปิดได้เฉพาะจำหน่ายสินค้าอื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ